คนที่มานี่คือเขาจะกินอะไรเป็นพิเศษงูถามก่อนเลยจ้ะงูหนึ่งตัวครับสามารถทำได้กี่เมนูอยู่ที่ขนาดนะใหญ่ๆก็นี่ก็อาจจะมีต้มซุปหรืออาจจะมีทอดกระเทียมเป็นชิ้นๆได้หรือจะเป็นผัดกะเพราแล้วตรงนี้ก็เป็นงูเห่าผัดคั่วแห้งงูเห่าผัดคั่วแห้งนั่งเดิมแล้วก็ซี่โครงตรงกลางคือกระดูกตรงกลางในสันหลังเนี่ยเราไม่ใช้ทำเนื้อเรามาทอดกระเทียมแยกคือกินได้ทั้งอันเลยไหมฮะถ้าฟันดีกินได้หมดถ้าฟันไม่ดีก็แค่เอาเนี่ยเนาะแล้วจะมีเลือดฟันหลอกได้ไหมฟันหลอกก็ดูดเอาทีเด็ดเป็นเลือดช่วยแบบทำให้เลือดลมดีจะช่วยแบบฉีดตัวนี้แบบถ้าเป็นดีจะกินแล้วบำรุงสายตาบำรุงสมองใช่กินแล้วดีอ๋อกินแล้วดีกินแล้วดีใช่กินแล้วดีโอเคตัวนี้ก็เป็นหัวใจที่เด็ดเลยหัวใจอันนี้ก็ใครที่อกหักอกอะไรก็กินโอ้ยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นเกมกันว่าใครจะได้กินอะไรเดี๋ยวเราใส่ชื่อพี่สันด้วยนะตากล้องเฮ้ยเอาจริงเหรอใส่ไปด้วยเริ่มจากกระดูกงูเห่าทอดกระเทียมใครจะโดนใครจะโดนว่าใครจะได้กินกินเลยนะกินเลยครับนะเอาเลยจ้ะเอาเลยกระดูกงูเห่าคนแรกจะได้กินกีมิกกีไก่มันคือเรื่องจริงข้างๆนู้นอ้าวใครครับใครมันยันเนื้อใครข้างนี้ข้างนี้เป็นเนื้อนี่นี่ข้างนี้ข้างนี้มันกระดูกงูนะเนี่ยเฮ้ยอร่อยก็แน่สิเฮ้ยอร่อยจริงอร่อยจริงเหมือนปลาทอดน้ำปลาไม่ขาวดูดีนะครับไม่ขาวไม่ขาวไม่ขาวฟังดูดีอร่อยอร่อยเมนูต่อไปก็คืองูเห่าคั่วแห้งพร้อมครับเลยนะสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีแดงพี่เก๋ขออนุญาตนะคะขอกินก่อนอร่อยหอมโอ้ชิวจังนะปอกเข้าสันหมูหมูสับหมูสับนี่ฝีมือคนสับหัวใจนะหัวใจเลยมันจะมีรสชาติหัวใจหัวใจงูเห่าเคยกินเคยกินหัวใจงูเห่าพี่สายของเรานะครับไปฮะกึ๊บเดียวปืนมันมีเนื้อสดไหลลงคอตอนนี้มีหัวใจสองดวงแล้วโอ้โหมาเอาเนี่ยสองคนเนี่ยดีใครได้นี้คือดีงูดีอันนึงคือเลือดอันนี้ดูแล้วดูแล้วดูแล้วดีงูอันนี้ขมมาด้านขาวนิดนึงเจ๊ครับมันขาวมากนี่นึงปกติหนูเคยขาวกว่านี้อะไรขาวหรอไอ้น้ำมันตับปลาเราแบบแล้วเรียบหน่อยแล้วอ๋อแบบว่าอมใต้ลิ้นอมใต้ลิ้นด้วยเอาอย่างยังเหลือครับยังเหลือยันไม่เลื้อยจะเลื้อยหรือยังเดี๋ยวพี่นี่กรอบไปก่อนเป็นไงคะไอ้ขู่บ้างยังไม่เลื้อยใช่ไหมขอให้เกียรติให้เกียรติพี่มิกครับสั่งเสียกับพี่มิกตรงไปขนาดนี้คนที่พี่มิกก็มีมา1ปีแล้วชอบตั้งใจได้ยินผมก็ 5,000 แต่ผมก็การ11,000ไปลุยไอ้เดียวไอ้เดียวแค่มองใส่ลงเนี่ยมองใส่ลงไอ้เดียวบนนี้ออกอะไรคะ9 9บนหรือล่างค่ะบนหรือล่างบนก็ได้ล่างมันเท่ากันสามแม่เบี้ยนะคะอยู่ถนนลำธารสนามกอล์ฟหมู่บ้านปัญญาข้างๆไซส์ชนไอแลนด์โอเคครับก็อย่าลืมนะคะสับสไครต์นะคะแล้วก็กดกระดิ่งนะคะท่านจะไม่พลาดคลิปดีๆที่มีสาระนะคะเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะไปไหนกันต่อคอยติดตามไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม